รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำพูดไว้ว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะแต่ถ้าหากว่ามีดวงตาที่ขุ่นมัวเนี่ยก็คงไม่มีใครทนมีหัวใจที่เบิกบานได้ค่ะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลงานวิจัยดีๆจากความเป็นคนช่างคิดของนักวิทยาศาสตร์ไทยมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะมีข้อมูลทางการแพทย์นะคะระบุเอาไว้ว่าชั่วชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนเลนส์แก้วตากันเกือบทุกคนค่ะสาเหตุก็เพราะมาจากความเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตานะคะซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นเนี่ยลดลงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุแต่ว่ามีปัญหาในการมองเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็คงที่จะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ต่อไปไม่ได้แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาไปชมกันค่ะว่าโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนี้นะคะจะสามารถพัฒนาเครื่องมือทางด้านการแพทย์ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเพียงใดนะคะแต่ที่สำคัญนะคะเขาบอกมาว่าเครื่องมือตัวนี้นะคะสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีละกว่า30ล้านบาทเลยล่ะค่ะชักอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าผลงานที่ว่านี้และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีผู้ป่วยที่มาเข้ารักษาพยาบาลเนี่ยเยอะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันค่ะว่าวันนี้นะคะเขาป่วยเป็นอะไรมาบ้างค่ะคุณลุงป่วยเป็นอะไรมาคะผมป่วยเป็นต้อกระจกครับมาผ่าต้อกระจกที่โรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพที่องครักษ์นครนายกครับแล้วคุณลุงคะวันนี้ป่วยเป็นอะไรมาคะครับเช่นเดียวกับคุณน้าเมื่อกี้นี่ก็เป็นต้อกระจกเหมือนกันอ๋อเป็นต้อกระจกเหมือนกันเหรอคะแล้วเขารักษาพยาบาลเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะผมมาครั้งที่2แล้วครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือศักยภาพและก็สมรรถนะของโรงพยาบาลและบุคลากรที่นี่อ๋อคือว่าเชื่อมั่นในที่นี่นั่นเองค่ะภายใต้ขององค์พระเทพครับทำให้คนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปในเมืองที่แออัดมากขึ้นตรงนี้สะดวกค่ะแล้วอย่างคุณลุงคะวันนี้เนี่ยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะผมมาตรวจเป็นครั้งที่3ก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีครับอ๋อแล้วผ่าตัดมาแล้วหรือยังด้วยผ่าตัดมาเมื่อวานนี้ครับผมผ่าตัดต้อกระจกมาเมื่อวานนี้ก็อาการอยู่ในขั้นที่ดีมากครับเห็นชัดมากค่ะโหแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้เห็นค่ะว่าผู้ป่วยที่มาในวันนี้มีปัญหาเรื่องต้อกระจกด้วยกันทั้งสิ้นเลยค่ะในบรรดาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาตาต้อเป็นกลุ่มของโรคที่พบบ่อยโดยตาต้อแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไปส่วนใหญ่แบ่งได้เป็น3ชนิดคือต้อเนื้อต้อหินและต้อกระจกต้อเนื้อแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกเรียกว่าต้อลมลักษณะเป็นเนื้องอกสีเหลืองบนบริเวณตาขาวถ้าเนื้องอกส่วนนี้โตและขยายเข้าสู่ตาดำมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นต้อเนื้อในที่สุดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อเนื้ออาจเกิดจากปฏิกิริยาคล้ายภูมิแพ้ของสารที่มาสัมผัสกับเนื้อเยื่อของตาหรือเกิดจากแสงอัลตราไวโอเลตอย่างไรก็ดีต้อเนื้อหรือต้อลมอาจหยุดการเติบโตหรือหดตัวหายไปเองได้ในที่สุดแต่เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นต้อเนื้อควรป้องกันตาระคายเคืองจากสารต่างๆรวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยผู้ป่วยโรคต้อเนื้ออาจมีอาการตาแดงไม่กล้าสู้แสงน้ำตาไหลรู้สึกเหมือนมีผงในตาเกือบตลอดเวลาสายตาเอียงเห็นภาพซ้อนมองไม่คล่องสามารถรักษาให้หายได้ในช่วงเริ่มแรก
แต่หากอาการมากขึ้นหรือเมื่อต้อเนื้อโตจนเข้าสู่ตาดำแพทย์อาจต้องผ่าตัดลอกเนื้อนั้นออกโรคทางตาอีกชนิดที่มักเป็นกันคือต้อหินเป็นภาวะที่ความดันภายในลูกตาสูงขึ้นผิดปกติหรือภาวะขาดเลือดไปเลี้ยงที่ขั้วประสาทตาส่วนใหญ่เกิดกับคนอายุมากรวมทั้งผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนจะมีโอกาสเป็นต้อหินมากขึ้นจึงต้องเข้ารับการตรวจเป็นระยะผู้ที่มีโอกาสเป็นต้อหินได้แก่ผู้ที่มีสายตาสั้นมากหรือยาวมากผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงรวมทั้งผู้ที่มีความผิดปกติทางเลือดและเส้นเลือดความรุนแรงของต้อหินต่างจากต้อเนื้อต้อลมและรุนแรงกว่าต้อกระจกตรงที่ประสาทตาที่ใช้ในการมองหรือรับรู้แสงสว่างของผู้ป่วยโรคต้อหินจะถูกทำลายไปเรื่อยๆจนไม่อาจกู้กลับมาคืนปกติได้เป็นเหตุให้ตาบอดในที่สุดการรักษาผู้ป่วยต้อหินจึงต้องพบจักษุแพทย์เป็นระยะเพื่อรับการรักษาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ยาหยอดยาเม็ดรับประทานและบางรายต้องรักษาด้วยเลเซอร์กระทั่งการผ่าตัดเพื่อลดความดันภายในลูกตาสำหรับต้อกระจกคือภาวะที่กระจกตาหรือเลนส์ตาขุ่นทำให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้ตามปกติตาจะมัวมากน้อยขึ้นอยู่กับต้อกระจกขุ่นมากน้อยแค่ไหนต้อกระจกไม่ใช่โรคติดต่อแต่อาจเป็นพร้อมกันทั้งสองตาได้สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของเลนตาทำให้เลนขุ่นส่วนใหญ่พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปส่วนสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มีเหมือนกันเช่นจากกรรมพันธุ์หรือจากการติดเชื้อสำหรับอาการของโรคต้อกระจกคือผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตาค่อยๆมัวลงเรื่อยๆทีละน้อยมองในที่มืดชัดกว่าที่สว่างโดยไม่มีอาการเจ็บปวดหรือตาแดงแต่อย่างไรอาการตามัวจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆกินเวลาเป็นแรมเดือนแรมปีจนในที่สุดก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าทิ้งไว้จนต้อแก่จัดมีโรคต้อหินแทรกซ้อนจะมีอาการปวดตาตาแดงและบอดในที่สุดในประเทศไทยต้อกระจกเป็นปัญหาคนตาบอดอันดับแรกและมีผู้ที่เป็นต้อกระจกแล้วยังไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ประมาณปีละ 150,000 คนโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกเนี่ยเยอะขนาดนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องไปคุยกับคุณหมอแล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะเอ๋ก็อยู่ข้างๆกับคุณหมอที่จะมาไขข้อสงสัยให้เรารู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมตอนนี้นะคะถึงมีคนที่เป็นต้อกระจกเนี่ยมากเหลือเกินค่ะและผู้นี้นะคะก็คือคุณหมอสมพรรีพลมหาค่ะสวัสดีค่ะหมอคะก่อนอื่นต้องขอถามอย่างประโยคแรกเมื่อกี้เลยค่ะว่าทำไมตอนนี้เนี่ยถึงมีคนเป็นต้อกระจกเยอะขนาดนี้คะคือจริงๆต้อกระจกเป็นโรคที่พบได้เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตามอายุมักจะพบในคนอายุมากเพราะนั้นเราก็จะพบได้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาสาเหตุนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะอายุมากครับอ๋ออายุมากเป็นตามอายุคือต้อกระจกเป็นความเสื่อมของเลนส์ภายในเลนส์แก้วตาภายในลูกตานะแล้วถ้าหากว่าอย่างบางคนที่อาจจะไม่ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นได้ไหมคะได้ฮะเช่นอุบัติเหตุกระแทกที่ตานะครับโรคอื่นๆเช่นคนไข้เป็นเบาหวานคนไข้กินยาสเตียรอยคนไข้ท้องเสียมากๆนะพวกที่ก็อาจจะเป็นได้อ๋ออันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกเนี่ยมากขนาดไหนตัวเลขตามจำนวนการผ่าตัดของกระทรวงสาธารณสุขสปสช.และเอกชนรวมกันประมาณนะฮะปีหนึ่งย่อนแสนนิดหน่อยฮะย่อนแสนลายก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะคะโดยที่ไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องค่ะจะเกิดความรุนแรงถึงในระดับไหนคะมีหลายอย่างครับตั้งแต่ข้อแรกนะครับคนเป็นต้อกระจกการมองเห็นจะไม่ค่อยดีเพราะนั้นสิ่งความรุนแรงสิ่งแรกที่ได้รับคืออุบัติเหตุเช่นเดินตกกระไดเช่นขับรถชนผมบางครั้งเห็นแท็กซี่เขาขับรถแล้วเขาแบบขับผิดปกติมากเขาก็เล็งไปเล็งมานะผมก็เป็นต้อกระจกไปตรวจดูขอไปตรวจดูก็เป็นต้อกระจกซึ่งจริงๆมันเป็นสาเหตุอุบัติเหตุซึ่งน่ากังวลมากนะฮะ
ถัดไปก็คือว่าตัวโรคเองนะฮะถ้าทิ้งไว้ต้อกระจกข้างในตาถ้ามันสุกถึงเวลามันสุกมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบภายในลูกตาแล้วก็ตาบอดได้ก็คือว่าถึงขั้นรุนแรงที่สุดก็คือตาบอดตาบอดได้ตัวเองครับเพราะว่าแทรกซ้อนทำให้ตาบอดได้อ๋อแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มรู้ตัวว่ามีความผิดปกติในการมองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมาเช็คดูแล้วล่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเพราะไม่แน่ปัญหาต่างๆอย่างที่คุณหมอบอกอาจจะตามมาเช่นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้คาดการไม่ได้ด้วยตรงนี้นะคะคุณหมอคะแล้วอย่างในสมัยก่อนเนี่ยการรักษาพยาบาลในเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงคะก่อนหน้านี้การรักษาผ่าตัดก็จะใช้วิธีการรักษาก็ใช้วิธีผ่าตัดนะฮะซึ่งสมัยเดิมๆเลยทีเดียวเราก็มักจะได้ยินและปัจจุบันก็ยังได้ยินอยู่ว่าถ้าต้อกระจกเป็นไม่มากอย่าผ่าแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมคะสมัยก่อนนะฮะเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคือว่าการผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นตายเท่ากันคือผ่าแล้วก็อาจจะบอดได้อ๋ออย่างนั้นเลยใช่ฮะถ้าผ่าแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่คนไข้นอนโรงพยาบาล2เดือนนึงแล้วมีโอกาสบอดการมองเห็นแย่มากเพราะนั้นสมัยก่อนถึงมีคำพูดว่าถ้าไม่เป็นมากถ้าไม่สุกอย่าผ่าสมัยซึ่งต่างกับสมัยปัจจุบันนะฮะที่การผ่าตัดเทคโนโลยีพัฒนาการทักษะของจักษุแพทย์ดีขึ้นมากเพราะนั้นการผ่าตัดก็ทำได้เร็วขึ้นเราก็มักจะตั้งโจทย์ที่ว่าถ้าคนไข้เริ่มนองคานเราก็ผ่าได้เราก็มักจะผ่าไม่ต้องรอถึงขั้นสุกค่ะอย่างถ้าเกิดสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากพูดแค่คำว่าผ่าตัดเนี่ยคนก็กลัวแล้วค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยก็จะช่วยผู้ป่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างปลอดภัยขึ้นมากปลอดภัยขึ้นมากเลยนะคะแล้วอย่างการรักษาพยาบาลเนี่ยนะคะคุณหมอเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงการผ่าตัดใช่ไหมคะการผ่าตัดก็ใช่ครับในปัจจุบันที่เป็นมาตรฐานอยู่คือการสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด้วยการใช้อัลตราซาวค่ะอันนี้ก็คือว่าในปัจจุบันนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับในปัจจุบันมีการทำด้วยการสลายด้วยอัลตราซาวครับค่ะเราต้องมีเครื่องมือในการช่วยไหมคะใช่ครับต้องมีเครื่องมือในการเครื่องมือในการช่วยนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็วิธีการหรือว่าหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงคะก็คือเราจะมีตัวเครื่องนะฮะที่เป็นต้นกำเนิดพลังงานแล้วก็มีด้ามที่คล้ายๆด้ามปากกามีด้ามครับคล้ายๆด้ามปากกาแล้วก็มีเข็มหัวเข็มต่อจากด้ามก็เหมือนปากกานะฮะเหมือนปากกาแล้วก็ใส่หัวเข็มเล็กๆเนี่ยขนาดประมาณไส้ปากกาเนี่ยหรือว่าเล็กกว่าปัจจุบันบางมีตัวอย่างให้ดูไหมคะมีครับขอดูหน่อยค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นด้ามสลายต้อกระจกนะครับซึ่งผลิตจากต่างประเทศนะครับนะฮะเฉพาะแต่ละตัวก็ราคาเป็นมากเกือบ 200,000 หรือไม่ก็ 200,000 นะฮะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับ200,000เลยเหรอคะในส่วนนี้เราก็จะประกอบเข้าไปกับตัวเครื่องนะครับก็เหมือนปลั๊กที่เราจะใช้อะไรสักอย่างก็เสียบไปตัวเครื่องนะครับค่ะนะฮะแล้วก็นี้คือด้ามที่สลายต้อกระจกสมมุติว่าเป็นต้อกระจกค่ะแล้วก็เราก็จะมีเข็มนะครับอยู่ข้างในนะฮะนี่คือตัวด้ามนะครับเฉพาะตัวด้ามซึ่งจะมีการสั่นสะเทือนด้วยอัลตราซาวด์อยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ใช้เข็มนะฮะต่อมาเข็มอันนี้นะฮะเข็มอันนี้จะเป็นตัวที่สอดเข้าไปข้างในตาคนนะครับในขณะที่เราทำการผ่าตัดต้อกระจกอ๋อวิธีการผ่าตัดก็คือใช้อันนี้ใส่เข้าไปในตาแล้วก็ดูดมันออกมาตอนแรกนึกภาพนะคะคิดว่าต้องเหมือนการผ่าตัดทั่วไปที่แบบต้องนอนแล้วมีมีดแบบหยิบจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เองครับเพราะนั้นแผลก็จะเล็กลงมากครับเมื่อในปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับสมัยก่อนสมัยก่อนแผลจะใหญ่มากเกือบเซนปัจจุบันนี้แผลเล็กลงมากครับบางครั้งบางบริษัทปัจจุบันนี้มาตรฐานปัจจุบันนี้3มิลลิเมตรปัจจุบันนี้มีบางบริษัทที่ลงไปถึง 1.8 มิลลิเมตรก็ถือว่าแทบไม่เห็นเลยนั่นเองนะคะมดปีนไม่เข้าขนาดมดยังไม่เข้าค่ะคุณหมอคะตอนนี้ก็คือว่าเราใช้ด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยคือเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยนะคะ 100% ฮะทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี่คืออุปกรณ์ของคุณหมอนั่นเองนะคะเวลาผ่าตัดก็คือใช้เหมือนใส่ส่วนนี้สอดเข้าไปในลูกตาซึ่งเล็กมากครับนี่นะคะแล้วก็จึ๊ด
อันนี้แทบจะไม่เห็นแผลเลยด้วยอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้กันแต่ว่าตอนนี้นี่นะคะมีปัญหาหรือว่ามีปัจจัยในการใช้ที่เรียกได้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างเนี่ยมีไหมคะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะจริงๆตั้งแต่ตัวเครื่องซึ่งราคาสูงมากนะฮะถ้าเราพูดถึงการนำเข้ากี่หลักคะก็7หลักฮะเช่น2ล้าน3ล้านบาทแล้วก็ตัวเครื่องนั้นประการหนึ่งแล้วก็ตัวด้ามซึ่งตัวด้ามมันมีการสึกหรอได้ค่อนข้างเร็วถ้าเกิดว่าเราถ้าเราใช้ไปเนี่ยนะคะด้ามหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณกี่ครั้งก็แล้วแต่จำนวนคนไข้แล้วแต่การดูแลนะคะแต่ทั่วไปก็คงประมาณ500ลายหรือ600ลายพอแค่500นี่ก็คือก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นไหมถอดด้ามแล้วนะคะอันนี้ก็คือว่ายังมีข้อจำกัดในการใช้งานต่างๆอยู่บ้างนะคะซึ่งตรงนี้คุณหมอมองว่ายังไงก็ผมคิดว่าในภาพรวมนะฮะของประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นการสูญเงินซึ่งปริมาณค่อนข้างสูงนะครับผมว่า20หรือว่า30ล้านบาทต่อปีเฉพาะด้ามอันเดียวยังไม่รวมตัวเครื่องนะฮะซึ่งในภาพรวมผมคิดว่าเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถมากมายนะครับก็สามารถที่จะสร้างหรือว่าผลิตในลักษณะแบบเดียวกันหรือว่าเหมาะสมกว่าสำหรับคนไทยที่ใช้ในประเทศนี้ได้แล้วตอนนี้นะคะมีนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิจัยที่สามารถคิดค้นด้ามสลายต้อกระจกนี้หรือยังคะในประเทศของเราอะค่ะก็เป็นข่าวดีนะครับซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ท่านนึงนะครับซึ่งสามารถทำเครื่องมือลักษณะของด้ามสลายต้อกระจกได้ผมคิดว่าน่าจะเทียบเคียงหรือว่าดีกว่าของที่นำเข้านะครับว่าแต่ว่าชื่ออะไรแล้วอยู่ที่ไหนคะเอกจะได้ไปตามหาค่ะชื่อดร.พิทักษ์เหล่ารัตนกุลที่ศูนย์ M-Tech ของสวทช.ค่ะสวทช.รู้จักดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเอจะขออนุญาตไปดูก่อนค่ะว่าตอนนี้นะคะนักวิจัยท่านนี้ดร.พิทักษ์เนี่ยค่ะทำด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยไปถึงท่านไหนแล้วและสามารถใช้งานจริงได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราต้องไปชมกันต่อค่ะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตกลับมาหาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดร.สวัสดีครับสวัสดีครับคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปครับต้องขอเรียกอาจารย์แล้วกันนะคะก็คือว่าเมื่อกี้นะคะเอกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยคือเครื่องมือในการสลายต้อกระจกเนี่ยค่ะมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ได้น้อยครั้งมากๆเลยนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้มาลองคุยกับอาจารย์ดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการคิดค้นเรื่องของด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากถามอาจารย์ค่ะว่าแรงจูงใจในการคิดค้นด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยคืออะไรคะครับหลังจากที่เราได้คุยกับคุณหมอสมพรนะฮะคุณหมอได้นำต้นแบบของด้ามสลายต้อกระจกมาให้เราดูว่าซึ่งเป็นวิธีการในการรักษาที่ตอนนี้นิยมที่สุดนะครับแต่ยังติดตรงที่ว่าไม่แพร่หลายเท่าที่ควรเนื่องจากราคาของตัวด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยมีราคาที่สูงมากทั้งคุณหมอเลยว่าเออเราจะทำยังไงได้ที่จะลดต้นทุนของตัวด้ามสลายต้อกระจกท่านก็เลยมาปรึกษากับทางเรานะครับว่าเออมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะประดิษฐ์หรือว่าทำขึ้นมาทดแทนกับด้ามสลายต้อกระจกที่นำเข้าจากต่างประเทศนี้นะครับค่ะครับผมตรงนี้คือเป็นแรงจูงใจแรกที่อยากจะทําขึ้นมาเพื่อให้กับผู้ชายเนี่ยได้ใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็จะได้ไม่ต้องนําเข้าเนี่ยแพงมากเลยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือจะเป็นการส่งเสริมทําให้ผู้ป่วยนะฮะได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าต้อกระจกก็เป็นปัญหาหนึ่งของคนไทยนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะในต่างจังหวัดซึ่งจะมีจํานวนมากซึ่งเค้าจะไม่มีโอกาสในการรักษาด้วยวิธีนี้เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่มีราคาแพงตรงนี้นะครับอาจารย์คะแล้วอย่างที่คิดค้นในเรื่องของเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์มีแนวคิดหรือว่ามีแนวทางจากอะไรคะก็อันดับแรกเราคงต้องเป็นการดูก่อนนะฮะว่าตัวด้ามสลายต้อกระจกที่เขามีการใช้งานกันอยู่เนี่ยมันมีหลักการยังไงมีวิธีการใช้งานยังไงแล้วก็องค์ประกอบมีอะไรบ้างพอเรามาดูเสร็จแล้วเราก็มาดูความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตขึ้นมาทดแทนนะครับในประเทศด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มีอยู่ตรงนั้นค่ะครับผมและอย่างวัสดุต่างๆที่นำมาทำเนี่ยนะคะคือเรายังต้องมีการสั่งซื้อหรือว่านำเข้าจากต่างประเทศอยู่เนี่ยมีบ้างไหมคะ
ณปัจจุบันนะครับที่เราได้ตรวจสอบด้านสลายต้อกระจกแล้วเนี่ยเราปรากฏว่าชิ้นส่วนส่วนใหญ่หรือวัสดุส่วนใหญ่ที่มีการใช้งานอยู่เนี่ยเราสามารถที่หาได้ภายในประเทศไทยครับผมอาจารย์คะแล้วอย่างเมื่อก่อนนี้อาจารย์จะต้องทำด้ามสลายต้อกระจกนี้หรือเปล่าคะอันนี้เป็นงานแรกเลยเหมือนกันครับคือเราครับผมเราไม่เคยทราบมาก่อนเหมือนกันว่าด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยทำงานยังไงแล้วมีหลักการอย่างไรนะครับก็ได้โจทย์จากทางคุณหมอเนี่ยนะครับถึงจะเริ่มศึกษาเพราะว่าตอนนี้ก็คือเรื่องของต้อกระจกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันอาจจะดูว่าเป็นปัญหาเล็กๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเป็นเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเริ่มมาทำในเรื่องของเทคโนโลยีการทำด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยค่ะมีการเริ่มต้นทำยังไงคะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมเลยนะคะเราจะได้เห็นแล้วค่ะว่าด้ามสลายต้อกระจกที่เป็นฝีมือของคนไทยเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะเชิญอาจารย์เลยค่ะครับเชิญครับไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูได้และนี่แหละค่ะก็คือหน้าตาของด้ามสลายต้อกระจกนะคะอาจารย์คะแล้วหลักการทำงานของมันนี่เป็นยังไงคะครับหลักการทำงานของตัวด้ามสลายต้อกระจกที่สำคัญนะฮะเป็นตัวก็คือเป็นตัวกำเนิดคลื่นความถี่เสียงนะครับที่เราเรียกว่าระดับของอัลตราซาวด์นะครับค่ะซึ่งหลักการทำงานง่ายๆก็คือว่าเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเขาของด้ามสลายต้อกระจกนะฮะจะมีตัววัสดุชนิดหนึ่งคือเป็นสารประกอบพิเศษประเภทเซรามิกนะครับที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าพอเราให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยตัวมันเองสามารถที่จะส่งคลื่นเสียงออกมาได้ในระดับที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด์นะครับคือประมาณสัก 20,000 ถึง 30,000 รอบต่อวินาทีซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับครับคือจากรูปภาพที่เราแสดงนี้นะครับเราจะเห็นว่าพอตัวเซรามิกเนี่ยได้รับพลังงานไฟฟ้าจะเกิดการสั่นการสั่นของเขาเนี่ยก็จะส่งผ่านมาที่ตัวเข็มนะครับทำให้เข็มเกิดการเคลื่อนที่ซึ่งจากที่บอกนะครับว่าตัวเซรามิกเนี่ยจะมีการสั่นที่ความถี่ค่อนข้างสูงมากทำให้เข็มเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ที่สูงมากเช่นกันแล้วก็สามารถที่จะสลายตัวต้อกระจกได้ครับผมอาจารย์คะแล้วอย่างในส่วนเข็มเนี่ยนะคะเห็นว่ามันมีรูมันกรวงอยู่ด้วยใช่ไหมคะตรงนี้นี่ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้คะครับตัวนี้จะมีประโยชน์สำหรับในการที่จะดูดเอาพวกเศษต้อกระจกนะครับหลังจากที่เรามีการสลายแล้วเนี่ยเราจะดูดพวกเศษต้อกระจกต่างๆเนี่ยออกไปทางรูของเข็มตรงนี้นะครับออกไปที่ปลายของตัวด้ามนะครับผมอ๋อนอกจากการที่มีของเหลวเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะดูดในเรื่องของเนื้อเยื่อต่างๆหรือว่าในเรื่องของเศษต้อกระจกต่างๆเนี่ยดูดออกไปด้วยใช่ค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยจะต้องมีแรงประมาณเท่าไหร่คะแล้วถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่เกี่ยวพันอะไรกับของเหลวอย่างนี้นะคะมันจะแบบเกี่ยวกันไหมคะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการป้องกันที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถทำอันตรายต่อผู้ใช้ได้เพราะฉะนั้นในระบบของการป้องกันเนี่ยของด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยต้องพิจารณาเป็นพิเศษเหมือนกันครับผมแล้วต้องใช้ไฟเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะก็เป็นปกติก็ใช้เป็นไฟบ้านธรรมดานะครับอันนี้คือเสียบใช้ได้เลยไหมคะหรือว่าจะต้องแปลงก่อนสำหรับการใช้งานเนี่ยเราจะต้องผ่านเครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเครื่องนึงก่อนเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมว่าพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมที่จะใช้งานเนี่ยควรอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ในหลักการทำงานของด้ามสลายต้อกระจกฝีมือคนไทยชิ้นนี้ภายในตัวด้ามจะประกอบด้วยวัสดุชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบของเซรามิกมีคุณสมบัติใช้พลังงานไฟฟ้าแปลงเป็นคลื่นเสียงอัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงความถี่สูงที่มีคลื่นความถี่ออกมา 20,000 ถึง 30,000 รอบต่อวินาทีได้โดยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้จะถูกส่งไปยังเข็มที่อยู่ปลายด้ามเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เกิดการสลายต้อกระจกของผู้ป่วยได้ส่วนปลายรูเข็มที่ได้รับการออกแบบให้มีรูกลวงจะสามารถดูดเศษต้อกระจกออกจากดวงตาของผู้ป่วยทิ้งไปทางปลายของด้ามสลายต้อกระจกได้อาจารย์คะแล้วอย่างตอนนี้นะคะที่เราเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วก็รู้หลักการทำงานของมันแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้นี่เราใช้รูปลักษณ์แบบนี้ในการทำงานเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอาจารย์ต้องมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเทศไทยเรายังไงคะสำหรับหลักการเนี่ยก็คงไม่แตกต่างกันนะครับกับการใช้งานในปัจจุบันหรือที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแต่สำหรับ
ความสะดวกสบายหรือรูปลักษณ์ของตัวด้ามเนี่ยเราก็จะมีการประยุกต์ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้สำหรับคนไทยนะครับเพราะคนไทยนี่ก็สรีระหรือว่าอะไรเนี่ยตัวเล็กอยู่แล้วนะคะอันนี้นี่ดูท่าทางค่อนข้างใหญ่เหมือนกันใช่ครับผมอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่มาจากทางส่วนใหญ่มาจากทางยุโรปนะครับเขาก็คงออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ทางแถบประเทศของเขานะครับอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องเป็นคนออกแบบเองอีกด้วยนะคะให้เล็กลงนะคะแล้วขั้นตอนในการออกแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นยังไงคะครับผมหลังจากที่เราได้แบบได้ต้นแบบของด้ามสลายต้อกระจกที่มีการใช้อยู่นะครับเราก็จะมาศึกษาในองค์ประกอบต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราก็จะออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยในการออกแบบเพื่อให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีภาพให้ชมไหมคะอันนี้ครับผมมีครับผมครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของด้ามสลายต้อกระจกที่เรามีการออกแบบเรียวขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ครับผมครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนไทยนะครับค่ะครับอ๋ออย่างตอนแรกอาจารย์ก็ต้องออกแบบขึ้นมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปทำเป็นโมเดลยังไงต่อคะครับหลังจากที่เราออกแบบส่วนประกอบต่างๆนะครับที่สำคัญของตัวด้ามสลายแล้วเนี่ยเราก็จะไปขึ้นรูปค่ะนะครับแต่การขึ้นรูปของเราเนี่ยเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า RP หรือว่า Rapid Prototype ซึ่งเป็นการขึ้นรูปต้นแบบแบบรวดเร็วซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุของแห่งชาติของเราเองนะครับโอ้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อยากเห็นเหมือนกันค่ะตรงนี้เชิญครับเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวอย่างให้ดูครับอันนี้หรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับอันนี้เป็นต้นแบบที่เราผลิตขึ้นด้วยเครื่อง RP นะครับต้นแบบแบบรวดเร็วนะครับหลังจากที่เราออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะไปผลิตโดยใช้เครื่อง RP ที่บอกเนี่ยนะครับออกมาเป็นชิ้นงานอ๋อแล้วก็แยกเป็นส่วนประกอบต่างๆแบบนี้ใช่ครับผมครับผมใช่ครับอันนี้คือเราเห็นหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตั้งแต่ตัวนี้เลยดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรคะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเซรามิกที่เราบอกกันนะครับเป็นเซรามิกประเภทพิเศษที่ว่าสามารถที่จะกำเนิดคลื่นความถี่เสียงขึ้นมาได้นะครับตัวนี้เป็นจริงๆแล้วถือว่าเป็นหัวใจของตัวด้ามสลายต้อกระจกตัวนี้ตัวนี้เล็กๆแบบนี้เนี่ยนะคะใช่ครับแล้วทำไมต้องใช้ถึง3ตัวด้วยกันคะสำหรับการออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดที่จะใช้แค่3ตัวนะครับแล้วแต่ว่าการใช้งานมากกว่าเราจะใช้2ตัว3ตัว4ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานครับผมแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวด้ามนะครับเพื่อจะให้เหมาะสมต่อการใช้งานก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์มีส่วนเว้าตรงนี้ด้วยนะคะไว้สำหรับจับได้สะดวกขึ้นใช่ครับผมอันนี้เราก็เป็นการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมต่อผู้ใช้นะครับครับผมและในส่วนประกอบอื่นๆอันนี้ก็เป็นตัวส่งผ่านคลื่นเสียงนะครับเนื่องจากเวลาใช้งานเนี่ยเราก็จะเอาตัวเซรามิกตัวที่บอกนะครับที่เป็นตัวกำเนิดคลื่นเสียงนะครับไปสอดอยู่ข้างในภายในนะครับตัวเข็มตัวนี้เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราให้พลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเซรามิกนี้จะเกิดการสั่นแล้วก็จะส่งผ่านคลื่นเสียงนะครับมาที่ตัวเข็มตัวนี้นะครับทำให้เกิดการสั่นในลักษณะเดียวกันครับผมแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของตัวปลายนะครับเป็นตัวดูดตัวต้อกระจกที่เกิดการสลายแล้วนะครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ก็คือออนดูดมาตามเนี่ยมันมีท่อใช่ครับอันนี้จะเห็นว่ามีท่อครับผมใช่ครับผมจะเป็นท่อกลวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวขันเพื่อจะล็อกตัวเซรามิกกับตัวเข็มนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็คือเทคโนโลยีของ RP นั่นเองนะคะที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยรวดเร็วขึ้นแล้วก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาที่เรียกได้ว่าตรงตามสเปคเลยหรือเปล่าคะใช่ครับถูกต้องครับก็จะให้เหมาะสมกับผู้ใช้นะครับมากที่สุดครับผมอาจารย์คะแล้วอย่างในตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าพัฒนาไปถึงระดับใดแล้วพร้อมจะใช้ได้หรือยังคะหลังจากที่เราได้ออกแบบแล้วก็มีการผลิตเป็นต้นแบบขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นของการตรวจสอบคุณสมบัติของด้ามสลายท่อกระจกที่เราทำขึ้นมานะครับว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่เขามีการใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่แล้วก็มีผลที่ผลเสียกับผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะครับเพราะเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือร่างกายของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจจริงๆว่าจะไม่มีผลกระทบหลังจากที่การใช้งานแล้วนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบยังไงคะเพราะว่าการที่จะใช้เครื่องมือกับดวงตาของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญเหมือนกันสำหรับการวิจัยของเรา
นื่องจากว่าเราต้องมั่นใจจริงๆว่าต้นแบบที่เราทำออกมาแล้วเนี่ยต้องมีคุณสมบัติคือเทียบเท่าหรือไม่ต้องดีกว่าที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับวิธีในการตรวจสอบก็คือว่าเราจะทำต้นแบบขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ใช้เช่นว่าจากสุแพทย์ต่างๆเนี่ยมีการตรวจสอบคุณสมบัติว่าโอเคใกล้เคียงกับที่มีการใช้งานอยู่หรือไม่โดยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไปตรวจสอบจากคนไข้เลยอาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องเป็นการตรวจสอบในสัตว์หรือว่าในสัตว์ที่มีโครงสร้างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของมนุษย์นะครับอ๋อมีสัตว์ประเภทไหนบ้างคะที่สามารถนำไปทดสอบได้คะที่ส่วนใหญ่ที่จะมีการตรวจสอบได้ก็คือเช่นว่าลูกตาของวัวหรือไม่ก็หมูนะครับเนื่องจากจะมีโครงสร้างที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดครับตอนนี้ก็คือกำลังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบอยู่เรื่อยๆด้วยใช่ครับนะคะใช่ครับแล้วเทคโนโลยีตัวนี้นะคะมีข้อดียังไงบ้างคะกับการใช้งานของประเทศไทยหรือกับคนไทยของเราคะครับอย่างหนึ่งที่เรากล่าวไปแล้วนะครับในเรื่องของการออกแบบให้มันเหมาะกับการใช้งานของจักษุแพทย์ไทยนะครับอีกข้อหนึ่งคือในเรื่องของต้นทุนนะครับในการสร้างต้นแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าถูกกว่าราคาที่เรานำเข้าจากต่างประเทศมากพอสมควรก็ประมาณผมคิดว่าน่าจะประมาณ1ใน3ของราคาที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ถือว่าลดลงย่อยเยอะมากเหมือนกันใช่ครับผมค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเคยได้ยินเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าจากสุแพทย์เนี้ยใช้ด้ามสายต้อกระจกนี่นะคะใช้งานกับคนไข้เนี่ยถ้าหากว่ามันเริ่มร้อนไปหรือว่าอย่างเงี้ยคือคนไข้ก็จะรู้ตัวแต่ว่าจากสุแพทย์เนี้ยอาจจะไม่รู้แล้วตรงนี้เนี้ยมีการพัฒนายังไงต่อไปในเรื่องนี้มั้ยคะจากโจทย์ที่เราได้จากผู้ใช้นะฮะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความร้อนในระหว่างการใช้งานซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดการระคายเคืองอะไรต่างๆขึ้นมาได้ตรงนี้เราก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราจะสำหรับการประยุกต์แล้วก็การปรับปรุงในตัวด้ามสลายต้อกระจกที่เราคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีกว่าด้ามสลายต้อกระจกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันถ้าคราวนี้คราวหน้านี่นะคะถ้าเกิดว่าจากสุแพทย์ต้องร้อนก่อนร้อนก่อนคนไข้แล้วจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้พอเหมาะไปหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มรุนแรงไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์คะเมื่อกี้เอ๋เหลือไปเห็นนิดนึงค่ะครับอันนั้นค่ะอันนี้ใช่แบบที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเอ๋ไม่ใช่เนาะไม่เท่ากันไม่ใช่ครับอันนี้เราเป็นรูปแบบนะครับหลังจากที่เราออกแบบแล้วเราจะเห็นว่าที่เราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถออกแบบได้หลากหลายให้เหมาะสมกับการใช้งานอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับที่เรามีการออกแบบไว้เนื่องจากด้ามสลายต้อกระจกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมีขนาดใหญ่เกินสรีระของคนไทยจึงมีการพัฒนาออกแบบด้ามสลายต้อกระจกให้มีรูปร่างเล็กลงโดยทีมนักวิจัยได้แยกชิ้นส่วนของเครื่องมือออกและออกแบบแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นใหม่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อได้ขนาดชิ้นส่วนที่พอเหมาะแล้วจึงนำมาขึ้นรูปด้วยเครื่อง RP หรือ Rapid Prototype ซึ่งเป็นการขึ้นรูปต้นแบบอย่างรวดเร็วพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTECโดยหลักการทำงานนี้จะทำให้ได้ด้ามสลายต้อกระจกในปริมาณมากโดยเวลาอันรวดเร็วเพื่อรองรับผู้ป่วยต้อกระจกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทของไทยเรียกได้ว่าระบบต่างๆเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วแต่ว่าในส่วนของรูปลักษณ์หรือการใช้งานต่างๆเนี่ยยังคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุดนั่นเองนะคะโอ้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดร.พิทักษ์มากๆนะคะที่มาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรต่อไปในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอกันก่อนอีกนิดนึงนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องขอลาดร.ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวขอกลับไปโรงพยาบาลต่ออีกครั้งนึงนะคะเพื่อไปดูค่ะว่าคุณหมอนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการใช้เครื่องด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยกันอย่างไรนะคะเวลาที่มีเขาใช้กันก็อยากเห็นเหมือนกันค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาหาคุณหมอสมพรอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวตามเองมาเลยค่ะคุณหมออยู่ที่ห้องผ่าตัดแล้วค่ะค่ะแล้ว
ตอนนี้นะคะเอกก็มาอยู่ที่ห้องผ่าตัดกับคุณหมออีกครั้งนึงแล้วค่ะคุณหมอคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเอกไปดูมาแล้วค่ะว่าด็อกเตอร์นะคะเขามีการพัฒนาในเรื่องของด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยไปเป็นยังไงแล้วก็รู้จักด้ามนี้แล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้อยากจะถามคุณหมอว่าคุณหมอได้ทดลองเอามาใช้งานบ้างหรือยังคะก็ได้ลองเอามาเปิดทดลองใช้งานดูบ้างแล้วนะครับก็ปรากฏว่าถือว่าดีนะครับดีแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับในรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นลักษณะด้ามหรือว่าน้ำหนักที่อาจจะต้องปรับให้สะดวกเพียวขึ้นถ้าเกิดจับถนัดมือเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งดีนะคะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบเคียงกับสิ่งที่เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยมันสามารถที่จะเปรียบเทียบเนี่ยใกล้เคียงกันมากน้อยขนาดไหนครับผมคงไม่สามารถบอกได้ในทางปฏิบัติจริงๆเพราะว่าการใช้งานจริงๆเรายังไม่ได้ใช้งานเป็นในเป็นปกติฮะยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่แต่โดยทฤษฎีแล้วเนี่ยผมไม่คิดว่ามีอะไรที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นผมคิดว่ามันมีหลายส่วนในรายละเอียดซึ่งผู้ใช้ที่เป็นคนไทยเนี่ยหมอไทยจากแพทย์ไทยเนี่ยสามารถจะขอเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดซึ่งคงยากที่บริษัทต่างประเทศจะมาทำอะไรตามใจหมอไทยค่ะเพราะอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกันเป็นการร่วมมือกันนะคะระหว่างนักวิจัยแล้วก็กับคุณหมอนะคะสำหรับผู้ทำและผู้ใช้งานก็คือจะทำยังไงให้สิ่งที่เรียกว่าด้ามสลายต้อกระจกในอันเนี้ยของประเทศไทยของเราเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนตอนนี้นะคะในการผ่าตัดของคุณหมอเนี่ยค่ะเริ่มต้นเนี่ยจนถึงขั้นตอนสุดท้ายต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนการผ่าตัดก็มีอยู่สองส่วนนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการทำความสะอาดนะครับคือทายาฆ่าเชื้อแล้วก็ปูผ้าส่วนที่สองนี่คือการผ่าตัดขั้นตอนการผ่าตัดประกอบด้วยสองส่วนก็คือส่วนใช้ด้ามสลายต้อกระจกดูดเอาเนื้อเลนส์ที่เป็นต้อกระจกออกมานะฮะขั้นที่สองคือใส่เลนส์เข้าไปในตามีอยู่สองขั้นตอนอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณหมอเตรียมตัวก่อนละกันแต่ส่วนเอเนี่ยจะขอยืนสังเกตการอยู่ข้างๆละกันค่ะจะได้เห็นด้วยว่าการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนคิดหรือเปล่าค่ะเชิญคุณหมอเลยค่ะครับสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสูตรให้ชัดชัดสักทีห้องผ่าตัดที่นี่นะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะและตอนนี้นะคะคุณหมอก็กำลังจะผ่าตัดแล้วล่ะค่ะอย่างที่คุณหมอสมพรได้บอกไว้แล้วว่าการผ่าตัดต้อกระจกมีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือผ่าเอาเลนส์ออกแล้วเอาเลนส์เทียมใส่เข้าไปแทนแบบนี้จะเปิดแผลใหญ่ต้องเย็บประมาณ5เข็มแบบที่2คือใช้เครื่องอัลตราซาวด์สลายต้อกระจกแบบนี้แผลนิดเดียวไม่ต้องเย็บใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ30นาทีซึ่งขั้นตอนในระหว่างการผ่าตัดนั้นคุณหมอสมพรยืนยันว่าคนไข้จะไม่ได้รับความเจ็บปวดเพราะทีมแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนั้นจะคอยหยอดยาชาให้ตลอดเวลาถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงไหนเอาละค่ะตอนนี้คุณหมอนะคะกำลังจะเริ่มผ่าตัดแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอบอกว่าแผลผ่าตัดเนี่ยเล็กนิดเดียวเองค่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้มันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหา
ความจริงอยู่ในออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาปวดตาปวดตาเลยอ่ะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีตอนนี้นะคะคุณหมอก็สลายต้อกระจกให้กับคนไข้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นการดูดเศษต้อกระจกทิ้งไปค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้นิดเดียวค่ะคุณป้าตอนนี้เลนเข้าไปในตาเดี๋ยวคุณป้าเห็นแล้วนะนี่คือไม้พันสำลีธรรมดานะฮะที่เราใช้ปั่นหูนะครับตำแหน่งของแผลเนี่ยที่เข้าเนี่ยมันเล็กกว่าไม้พันสำลีที่เราจะแย่เข้าไปได้นะผ่าตัดต้อกระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเมื่อผ่าตัดเสร็จผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาล1วันวันรุ่งขึ้นคุณหมอจะมาดูความเรียบร้อยถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็กลับบ้านได้แต่เมื่อกลับถึงบ้านแล้วผู้ป่วยยังต้องดูแลแผลให้ดีระวังเรื่องการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดห้ามล้างหน้า6อาทิตย์จนกว่าแผลจะสนิทดีห้ามทำงานที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันและห้ามทำกิจกรรมที่กระเทือนกับใบหน้าและต้องมีญาติดูแลเช็ดตาให้วันละ1ครั้งหยอดตาตามแพทย์สั่งทั้งนี้หลังผ่าตัดแล้วคนไข้จะมองเห็นได้ดีขึ้นร้อยละ90เลยล่ะค่ะหากมองย้อนไปถึงการรักษาต้อกระจกในสมัยก่อนหมอชาวบ้านจะใช้เข็มเล็กๆเขี่ยให้เลนที่เป็นต้อกระจกหลุดออกแต่เมื่อวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นแพทย์แผนปัจจุบันได้ใช้วิธีผ่าตัดเอาเลนออกทั้งอันจนกระทั่งสามารถใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือเครื่องอันตราซาวด์ช่วยในการสลายต้อกระจกได้โดยผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ90ไม่ต้องดมยาสลบไม่เห็นแผลเป็นภายหลังและมีความปลอดภัยสูงช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งด้วยเลนแก้วตาสังเคราะห์หรือแก้วตาเทียมที่จักษุแพทย์นำมาใส่แทนตำแหน่งเดิมตอนนี้คุณหมอก็ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันค่ะค่ะคุณหมอคะค่ะโอ้คุณหมอคะวันหนึ่งนี่คุณหมอต้องผ่าตัดกี่เคสคะเนี่ยก็แล้วแต่ครับแล้วอย่างความเขาเรียกว่ารายละเอียดหรือว่าความยากในการผ่าตัดนี่คืออะไรคะในเรื่องของตาคะอ๋อต้อกระจกนะฮะก็คงเป็นอันที่หนึ่งก็คือตัวต้อกระจกเองเช่นเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนถ้าเป็นมากมันก็เริ่มแข็งมากเหมือนต้นไม้ฮะต้นไม้ยิ่งแก่มากมันก็ยิ่งแข็งมากตัวเครื่องสลายต้อกระจกก็ต้องทำงานมากนานอันที่สองก็คือคงเป็นลักษณะโครงสร้างของคนไข้เช่นบางคนตาตี่ใช่ไหมคะเราต้องการพื้นที่กว้างยิ่งกว้างยิ่งดีบางคนตาตี่เนี่ยก็จะเข้าถึงยากอันที่สามคงเป็นเรื่องความร่วมมือคนไข้บางคนทำแล้วก็สะบัดหน้าไม่ยอมกลัวหายใจไม่ออกรู้สึกกลัวเครียดก็จะทำให้การทำยากขึ้นด้วยนะคะคุณหมอคะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยขออนุญาตเอาลงนะคะถ้าเกิดว่าอย่างนี้ผู้ป่วยหลังจากที่รับการรักษาพยาบาลเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตอย่างปกติโดนแสงอะไรอย่างนี้ได้เลยไหมคะได้ครับถ้าในกรณีปกติเราจะได้ก็เราจะปิดตาไว้วันหนึ่งพรุ่งขึ้นก็ออกไปได้อาจจะใส่แว่นไว้หน่อยค่ะที่สำคัญคือเรากลัวการกระแทกแล้วก็กวนน้ำก็ต้องเป็นข้อควรระวังอันนี้ด้วยนะคะคุณหมอคะแล้วตอนนี้คือในเรื่องของด้ามสลายต้อกระจกเนี่ยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยของไทยเราก็มีแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าจะช่วยในการใช้ประโยชน์สำหรับคนไข้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากข้อแรกคือว่าต้นทุนทางด้านสาธารณสุขในภาพรวมมัน
ต่ำลงทันทีมันต่ำลงทันทีนะครับนี่เฉพาะตัวด้ามใช่ไหมมันจะต่ำลงมากเช่น30 20หรือ30ล้านบาทต่อปีมันหายมันลดควบลงมากนะครับข้อที่2ก็คือว่านั้นการบริการเนี่ยจะน่าจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นเช่นทางโรงพยาบาลขาดงบประมาณค่ะแล้วก็มันก็ง่ายขึ้นที่ทางโรงพยาบาลหรือว่าจากสุขแพทย์จะใช้จะได้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้นถัดไปนอกจากนั้นก็มีเช่นกรณีของที่ไปถึงส่วนอื่นๆฮะในกรณีถ้าเรามีเทคโนโลยีในส่วนนี้ที่เราทำได้เองเราสามารถขยายต่อยอดไปยังส่วนอื่นๆนะฮะค่ะเผื่อว่าสถานพยาบาลอื่นๆฮะเช่นสัตว์อ๋อสัตว์ก็ใช้ได้ด้วยใช่ครับสัตว์ก็เป็นต้อกระจกของคนเหมือนกันเลยทุกอย่างค่ะแล้วก็บ้านเราก็ไม่เหมือนทางต่างประเทศหลายอย่างใช่มั้ยรวมทั้งอย่างเช่นช้างฝรั่งก็คงไม่ค่อยมีช้างแต่ของเรานี้คือสัตว์ประจำชาติเราเลยนะคะสัตว์ประจำชาติเราสามารถใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้คุณหมอคะคุณหมออยากจะให้มีการพัฒนาในส่วนของทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะคะต่อทางด้านการแพทย์เนี่ยอย่างไรคะคือในด้านที่ผมในด้านที่ผมมองอยู่ที่ผมก็มีส่วนในการวิจัยอยู่บ้างนะฮะผมมองแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากๆครับว่านักวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพที่สูงมากจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าการประยุกต์ใช้งานคือความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ทางนักวิทยาศาสตร์กับผู้ใช้เช่นในกรณีคือนักวิทยาศาสตร์กับแพทย์เนี่ยความสำคัญทางด้านเนี่ยยังมีโอกาสที่พัฒนาได้มากถ้าเราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ใกล้ชิดขึ้นคือนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าทำยังไงฝั่งผู้ใช้เนี่ยเช่นหมอหรือว่าทางเภสัชหรือว่าทางวิศวกรก็แล้วแต่เขารู้ว่าต้องทำยังไงอยากจะให้ทำยังไงแล้วมาร่วมมือกันมากขึ้นผมคิดว่าการพัฒนาทางวิทยาการการนำมาใช้จริงจะสูงมากขึ้นในประเทศไทยได้อย่างมากๆครับก็เรียกว่าในตอนนี้ก็คือเรามีเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยที่เรียกได้ว่ามีอยู่แน่ๆแล้วล่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยแต่ว่าเพียงแต่อยากจะให้มีการประสานความสัมพันธ์กันนะคะในการร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ออกมาดีที่สุดออกมาใช้งานได้จริงเป็นเชิงพาณิชย์เชิงการค้าซึ่งผมว่านั่นเป็นจุดสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนทุกๆอย่างฮะถ้าในกรณีรักษานั้นได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินทุนกลับมาจะพัฒนาวิทยาศาสตร์ของเราตัวเราเองเพิ่มขึ้นค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นวงเวียนหมุนวนอยู่นั่นเองซึ่งค่ะเรื่องขจักที่เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แน่นอนแหละสำหรับประเทศของเรานั่นเองนะคะเพราะนั้นผมก็คิดว่าทางสวทช.เนี่ยทำสิ่งที่ทั้ง M-Tech และสวทช.ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ดีมากในปัจจุบันค่ะและอย่างในวันนี้นี่เองค่ะที่เรานะคะเห็นเลยค่ะว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการในเรื่องของการแพทย์เนี่ยได้แล้วด้วยนะคะและในเรื่องของด้านสลายต้อกระจกค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้ใช้กันอย่างแน่นอนแล้วนะคะในตอนนี้ก็คือว่าจะต้องมีการพัฒนาต่อไปต้องเรียกได้ว่าต้องใช้งานกับผู้ที่ใช้งานเนี่ยได้อย่างคล่องมือแล้วก็ได้อย่างถูกต้องที่สุดด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนายแพทย์สมพรลี้พลมหานะคะดร.พิทักษ์เหล่ารัตนกุลแล้วก็ผู้ป่วยต้อกระจกทุกท่านอีกด้วยละค่ะที่มาทำให้เอนะคะตาสว่างในเรื่องของด้ามสลายต้อกระจกค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของด้ามสลายต้อกระจกนะคะสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะหรือว่าที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ต้องการจะติชมหรือว่ามีคำแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เช่นกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไม่เป็นให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้สำหรับการทำงานวิจัยนะครับในส่วนใหญ่ก็คงเหมือนกับการทำงานโดยทั่วไปคือเราก็ต้องการผู้ร่วมงานที่หลากหลายเพื่อจะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันตอนนี้ที่เราทำงานวิจัยอยู่เราก็คือมีฝ่ายของนักวิจัยแล้วก็ผู้ใช้ก็คือจากสูตแพทย์เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เราจำเป็นที่จะต้องการอีกก็คือกลุ่มที่สนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์นี้เพื่อการใช้งานให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ
การใช้งานของด้ามสลายต้อกระจกเราก็คาดหวังว่าคงให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงประชาชนหรือว่าประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดณตอนนี้เราก็คิดว่าคงอยู่ในขั้นตอนของแค่ตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับอุปกรณ์ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันภายในระยะเวลาคิดว่าไม่เกิน1ปีคิดว่าผลงานน่าจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ครับพิสูจน์ให้ชัดๆสักที